เมื่อวานนี้ที่นำเสนอข่าวบอกว่ามีวัยรุ่นอาชีวะเนี่ยได้มีการปาระเบิดเสียงดังสนั่นนะครับอยู่แถวๆหน้าร้านข้าวต้มริมถนนแพร่กษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับแล้วก็เขาบอกว่ามันตรงกับวันสถาปนาของสถาบันอาชีวะแห่งหนึ่งนะครับล่าสุดผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ตรวจสอบประเด็นนี้เพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชมครับจากเหตุการณ์ที่มีคนเจ็บ2คนเป็นวัยรุ่นชายอายุประมาณ17ปีถูกยิงเข้าที่ขาและที่แขนนะครับแล้วก็มีกลุ่มวัยรุ่นที่รวมตัวกันก่อเหตุทั้งศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันรวม14คนที่ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยตะเวนแขวนป้ายของสถาบันเนื่องจากว่าตรงกับวันสถาปนาในวันที่24มกราคมก็คือเมื่อวานนี้แต่ดันเจอคู่อริต่างสถาบันขี่รถจักรยานยนต์กว่า20คันปาระเบิดใส่นะครับแล้วก็มีการยิงปืนใส่จนต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวเวิร์กพอยต์ครับคุณเบนซ์พรชัยได้ลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุที่ซอยเทศบาลบางปู38ใกล้กับร้านข้าวต้มที่เกิดเหตุนะครับอยู่ติดกับถนนแพร่กษาจากการสำรวจเจอเศษซากของระเบิดปิงปองตกอยู่พร้อมกับกระสุนปืนจุด38 1นัดจากการสอบถามนางวีรสุดาหรือเจ๊พาเจ้าของร้านข้าวต้มได้เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงเวลาตอนเกิดเหตุเนี่ยประมาณเกือบตีหนึ่งกำลังขายของอยู่ในร้านพร้อมกับลูกค้าที่นั่งรับประทานอยู่หน้าร้านจากนั้นได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดแล้วก็ปืนติดต่อกัน 3-4 ครั้งลูกค้าก็เข้ามาหลบภายในร้านนะครับโดยก่อนหน้านี้เมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุคล้ายลักษณะแบบนี้ไปแล้วครั้งหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้จุดดังกล่าวมักจะเกิดเหตุอยู่เสมอนะครับครั้งนี้ถือว่ารุนแรงที่สุดนับตั้งแต่มาขายอยู่ตรงนี้25ปีฝากบอกไปถึงกลุ่มผู้ก่อเหตุมีอะไรก็อยากให้คุยกันดีๆเมื่ออาทิตย์ก่อนยังเพิ่งจะออกข่าวอยู่แมปๆเนี่ยตรงนี้เหรอนะใช่หน้าบ้านเนี่ยทั้งปืนทั้งมีดมากันหมดเลยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองเมื่อวันพุธที่แล้วอะลูกค้าเห็นเขาบอกว่ามันขับกันมาแล้วเป็นกลุ่มเลยแต่งตัวแบบใส่ชุดดำใส่หมวกกันน็อกมาเต็มที่เลยเด็กวัยรุ่นด้วยกันเขาอ่านออกไงลูกแค่เดี๋ยวเสียงปืนดังระเบิดดังชัดเลยครับลูกค้าก็ยังห่วงรถเขาลูกของหนูยังไม่ต้องไปห่วงหรอกลูกรถนะห่วงตัวเองก่อนลูกเอาตัวเองให้รอดก่อนลูกหนูมีอะไรกันหนูก็คุยกันนะลูกหนูจะมาลบลาค่าฟันกันเนี่ยจะมาทำให้คนอื่นเดือดร้อนมันไม่ดีหรอกลูกนี่นะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็คือเหตุการณ์ที่บริเวณหน้าร้านข้าวต้มนะครับซึ่งเมื่อวานทางตำรวจก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วก็บริเวณใกล้เคียงอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เห็นบอกว่าไปเจอปืนปากกา1กระบอกกระสุนปืนจุด38 3นัดระเบิดปิงปอง2ลูกอยู่ในกระเป๋าผ้าสีขาวนะครับคือวัยรุ่นพวกนี้เนี่ยพกพากันมาคุณผู้ชมฮะทีนี้จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุแล้วก็บริเวณใกล้เคียงทางตำรวจก็ตรวจสอบเส้นทางที่ผู้ก่อเหตุใช้หลบหนีเพื่อที่จะติดตามตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับพร้อมทั้งจัดกำลังคุมเข้มงานสถาปนาดังกล่าวเพราะเกรงว่าจะมีการก่อเหตุซ้ำทางเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวฝ่ายผู้บาดเจ็บนะครับก็คือฝ่ายของเทคโนชำนิเนี่ยมาสอบสวน5คนส่วนที่ว่ามีการสถาปนานั้นทางตำรวจได้ไปตรวจสอบที่สถาบันพบว่าเป็นเรื่องของศิษย์เก่าที่บอกว่า เป็นเรื่องวิวาทกันเนี่ยนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งคุณผู้ชมครับมีผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่ามีเหตุการณ์เด็กช่างขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยถือมีดตระเวนฟันมั่วนะครับอยู่ในพื้นที่บริเวณ3แยกซอยมังกรนาคดีตำบลแพร่กษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับโดยมีผู้ก่อเหตุ2คนขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกกันน็อกเต็มใบพร้อมกับมีดยาวฟันเข้าที่หัวของผู้เสียหายเนี่ยคุณผู้ชมมีคลิปที่พลเมืองดีถ่ายคลิปเอาไว้นะครับจนอีกฝ่ายเนี่ยล้มลงแล้วก็ยกมือไหว้ขอชีวิตนะฮะหลังจากนั้นคนที่ก่อเหตุก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปนะครับนอกจากนี้มีกล้องวงจรปิดภายในซอยทรัพย์บุญชัย28ตำบลบางเมืองอำเภอเมืองสมุทรปราการจับภาพนาทีกลุ่มวัยรุ่นแต่งกายคล้ายกับเด็กช่างพากันขี่รถจักรยานยนต์ไล่ทำร้ายผู้เสียหายซึ่งคาดว่าเป็นคู่อริกันจนรถจักรยานยนต์ของอีกฝ่ายเนี่ยล้มลงไปแล้วก็รีบวิ่งหลบหนีนะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเวลาตอนประมาณ5โมงเย็นของวันที่23มกราคมนะครับส่วนคนเจ็บนั้นถูกฟันเข้าที่ศีรษะที่แขนชาวบ้านนำส่งโรงพยาบาลนี่นะครับจุดนี้เขาบอกว่าอยู่ห่างจากจุดที่มีการปาระเบิดหน้าร้านข้าวต้มเนี่ยประมาณ10กิโลเมตร
ยังไม่มั่นใจว่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันก่อเหตุต่อเนื่องกันหรือไม่นี่เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่จุดนี้ที่3แยกในซอยมังกรนาคดีพบนายบุญหลายก้อนหินคนขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างได้เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงเย็นวันที่23มกราคมมีวัยรุ่นคล้ายกับเด็กช่างขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมา2คนและมีอีก2คนขับขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามประกบมาเหมือนตั้งใจมาฟันแต่ก็ไม่ได้ขับไล่กวดกันมาจนมาถึงแยกหน้าโรงเรียนสุขเจริญผลวัยรุ่นที่ขี่รถจักรยานยนต์นำหน้าถูกวัยรุ่นอีก2คนที่ขี่ตามหลังใช้มีดฟันเข้าที่บริเวณกลางศีรษะนะครับคนที่โดนฟันก็คือคนที่ซ้อนท้ายต่อมาได้มีการจอดรถวัยรุ่นที่ถูกทำร้ายได้ยกมือขึ้นมาสื่อความหมายประมาณว่ายอมแล้วแล้วร้องขอชีวิตเห็นว่าขณะที่วัยรุ่นฝ่ายผู้บาดเจ็บนั้นโดนทำร้ายนะครับก็มีการขี่รถเนี่ยหลบหนีกันนี่นะครับตอนนั้นก็ตะโกนห้ามปามด้วยนะครับเดี๋ยวลองฟังวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่เห็นเหตุการณ์หน่อยครับมอเตอร์ไซค์2คันใช่ป่ะขี่มาครับไอ้คันที่โดนฟันน่ะอยู่ข้างหน้าจะเดี๋ยวไปทางนี้จะเดี๋ยวไปไหนจะเดี๋ยวไปทางนี้ทางนี้คือมุ่งหน้าไปไหนมุ่งนี้ก็คือไปทางขจรวิทย์จะเดี๋ยวไปทางขจรวิทย์ครับแล้ว2คนน่ะพอฟันเสร็จปุ๊บก็มุ่งหน้าออกไปทางนี้มาก็2คันครับ2คัน4คน4คนแล้วเด็กที่โดนฟันเนี่ยเป็นเด็กที่ไหนพี่รู้มั้ยฮะก็เด็กช่างนะครับน่าจะเป็นเด็กช่างแต่ไม่รู้สถาบันไหนตามมามาเจอแล้วก็ฟันกันครับเพราะว่าตามกันมาแต่ว่าไอ้คนที่โดนฟันน่ะไม่รู้ตัวฟันเข้าที่หัวช่างแต่ไม่รู้สถาบันนี่นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น2เหตุการณ์ไม่รู้ว่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าอยู่ห่างจากจุดสองจุดเนี่ยอยู่ห่างกันประมาณสัก10กิโลเมตรนะครับก็ช่วงเย็นเนี่ยมีการไล่ฟันกันก่อนแล้วพอตกดึกก็มีการไปปาระเบิดกันที่บริเวณหน้าร้านข้าวต้มอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดก่อนนะครับครับพอตกดึกก็มีการปาระเบิดมีการยิงปืนใส่แถวๆบริเวณหน้าร้านข้าวต้มนี่นะฮะเรื่องของวัยรุ่นอาชีวะสมุทรปราการครับมีเหตุมีเรื่องเนี่ยตีกันบ่อยมากเลยวัยรุ่นปากน้ำอาชีวะสมุทรปราการครับส่วนข่าวต่อไปนี้นะครับก็ตีกันในโรงพยาบาลเมื่อวานนี้ก็นำเสนอไปเช่นเดียวกันกับข่าวเมื่อสักครู่นะครับอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ7เนี่ยรุมตี1อยู่ที่หน้าห้องฉุกเฉินเลยล่าสุดเขาบอกว่าหลังจากที่ตำรวจได้กดดันกลุ่มผู้ก่อเหตุก็ทยอยไปมอบตัวที่โรงพยาบาลมอบตัวที่โรงพักแล้วนี่นะครับภาพนี้เสนอไปเมื่อวานมากันก่อน2แล้วก็ต่อยเลยคนถูกต่อยคนเดียวส่วนคนที่รุมต่อยเนี่ยมีทั้ง7คนใช้หมวกกันน็อกเนี่ยฟาดไปที่หัวลุมเตะลุมกระทืบแบบนี้นะครับเหตุเกิดอย่างที่บอกว่าหน้าห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อวานนี้นี่นะครับทีนี้เขาก็เอาเยาวชนที่ถูกตีเนี่ยนะอายุแค่17ปีไปสอบนะฮะนี่นะครับร่วมกับทีมสหวิชาชีพและก็มีผู้ปกครองของน้อง17ปีเนี่ยนะครับถูกเอาไปสอบด้วยแล้วก็มีผู้ก่อเหตุนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ทยอยนะครับเนี่ยไปมอบตัวสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าวันเกิดเหตุวันที่22มกราคมนักเรียนนะทั้ง2ฝ่ายเป็นนักเรียนคนละโรงเรียนกันว่าอย่างนั้นมีการก่อเหตุทำร้ายร่างกายกันมาก่อนและก็ไปรุมยำนะฮะทำร้ายต่อที่โรงพยาบาลสาเหตุมาจากคอมเมนต์กันเรื่องส่วนตัวมาก่อนหน้านี้คนเจ็บนะฮะชื่อว่านายซีนี่กำลังจะเข้าไปเยี่ยมเพื่อนของตัวเองที่บาดเจ็บนะครับไปรักษาที่โรงพยาบาลแต่ว่าไปเจอกับคู่อริเสียก่อนคู่อรินี่ตามันก็ดีมากเลยเห็นคู่อรินี่นะครับเนี่ยน้องซีเนี่ยนะครับไปโรงพยาบาลมันก็เลยไปชวนพวกตามเข้าไปที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบในคลิปนี่นะฮะตอนนี้ตำรวจทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งหมดแล้วมีทั้งหมดนี่7คนทั้ง7เนี่ยยังเป็นเยาวชนอยู่นะอายุก็ประมาณสัก15ถึง17ปีนี่นะครับล่าสุดเขาบอกว่ามีผู้ปกครองเนี่ยพานักเรียนที่เป็นคนไปรุมตีเนี่ยไปมอบตัวกับตำรวจนะฮะส่วนที่เหลือถ้าหากว่ายังไม่มามอบตัวเดี๋ยวเขาก็จะมีหมายเรียกไปตำรวจบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลเรื่องมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดแบบนี้ทางตำรวจเนี่ยเขาได้กำชับไปทุกโรงพักแล้วนะบอกว่าให้เข้มงวดสอดส่องนักเรียนอย่างใกล้ชิดและก็เตือนไปยังผู้ปกครองของนักเรียนเยาวชนให้มีสติหน่อยเพราะว่าหลังจากเกิดเหตุนอกจากจะเสียประวัติแล้วยังทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วย